ตอนนี้หนูอายุ30 ปีนะคะครับค่ะแล้วตอนนั้นตั้งท้องลูกคนแรกอะค่ะพอลูกคลอดออกมาแล้วเวลาที่ให้นมลูกอะค่ะมันจะมีความรู้สึกแบบกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแบบไม่สบายใจไม่มีความสุขเวลาที่ลูกดูดนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นคุณปูมีความรู้สึกงั้นตั้งแต่หลังจากที่ลูกคลอดมาเลยใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วก็หายไปจนกระทั่งลูก9 ขวบจากที่ลูกหย่านมไปก็หายไปนะคะความรู้สึกแบบนี้แต่พอตอนนี้ตั้งครรภ์ได้6 เดือนค่ะก็เป็นอย่างนั้นอีกแล้วอะค่ะถึงเริ่มใจคอไม่สบายค่ะไม่สบายใจเวลาที่ทำความสะอาดหัวนมอะไรเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเหมือนมันกังวลใจแล้วจะไม่อยากที่จะทำต่ออะไรเงี้ยค่ะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณปูตรงนี้เนี่ยเรากำลังพยายามแยกแยะว่าเป็นเรื่องของปัญหาปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะการให้นมลูกเท่านั้นหรือเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยเราก็เจอได้พอสมควรบางคนก็บอกว่าผู้หญิงคลอดสัก100 คนก็เจอ5 คนบางคนบอกอุ้ยเจอถึง20 คนด้วยซ้ำไปถ้านับถึงอาการซึมเศร้าอ่อนๆซึ่งซึมเศร้าอ่อนๆที่ว่าก็มักจะแสดงอาการขณะที่ตัวเองกำลังนิ่งๆเช่นให้นมลูกมองลูกหลับหรือว่าในช่วงเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายกับกิจกรรมต่างๆก็จะรู้สึกได้ซึ่งภาวะตรงนั้นเนี่ยเป็นภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเพราะอาจจะทำให้เกิดสมรรถภาพที่ไม่ดีระหว่างแม่กับตัวลูกรวมถึงอาจจะทำให้ปัญหานี้เนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าที่รุนแรงจนกระทั่งเกิดเรื่องร้ายๆตามมาได้นะคะเช่นการทิ้งลูกการทำร้ายตัวเองอะไรทำนองนั้นแล้วข้อดีก็คือโรคนี้เนี่ยรักษาได้นะคะแต่ที่คุณปูเล่ามาเนี่ยดูเหมือนว่าอาการเนี่ยขีดวงอยู่เฉพาะเรื่องของการให้นมลูกเท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมองได้2ประเด็นหลักๆนะคะถ้าเป็นประเด็นทางชีวภาพเนี่ยนะคะเคยมีการรายงานเหมือนกันว่าการที่ผู้หญิงบางคนเนี่ยมีเรื่องของฮอร์โมนบางตัวซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่มีการให้นมบุตรนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะไปทำให้เกิดอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเบาๆพอรู้สึกได้แล้วก็มักจะเป็นอารมณ์หดหู่อารมณ์เศร้าๆที่ปนมากับความรู้สึกผูกพันนะคะอันนี้ก็จะมีได้เหมือนกันแต่จริงๆก็เจอได้ไม่บ่อยนักแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสถานการณ์ในชีวิตครอบครัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกตามลำพังคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆคุณแม่ที่กำลังมีเรื่องยุ่งใจเยอะๆกรณีของโรคซึมเศร้าหลังคลอดก็จะคุกคามจะมารังแกเราได้บ่อยๆนะคะทีนี้ประสบการณ์ที่เลวร้ายคือถ้าเกิดคุณปูเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสุขมากมาโดยตลอดแล้วขณะที่มีลูกตัวเล็กๆซึ่งใครๆก็คาดหวังว่าจะมีความสุขแต่เผอิญว่าเราเศร้าเรารู้สึกท้อเราให้นมลูกแล้วเราก็รู้สึกแย่กรณีแบบนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ฝังใจเป็นเหมือนกับพอมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วแย่จังวันหลังเนี่ยพอเรามาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆมันก็ไปปลุกความทรงจำเก่าๆขึ้นมาทำให้เรารู้สึกกลัวได้ว่าเอ้ยจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่านะคะซึ่งกรณีแบบนี้คงต้องเรียนคุณปูว่าเวลาที่เรารู้สถานการณ์คุกคามรู้อะไรรอคอยเราอยู่เนี่ยข้อดีก็คือเราจะตั้งรับสถานการณ์นั้นได้ไม่อยากให้คุณปูเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจหรือว่ารู้สึกเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปฉันเพี้ยนหรือเปล่าฉันคิดมากไปนั่นนี่อะไรทำนองนั้นแต่อยากคิดค่ะหนูเคยคิดอย่างนี้เลยอ่ะเคยคิดอย่างนี้เลยค่ะหนูเคยคิดว่าเอ๊ะเราโรคจิตหรือเปล่าเราประสาทหรือเปล่าเราเป็นคนโรคจิตไหมอะไรเงี้ยหนูคิดนะคะเวลาที่หนูอยู่คนเดียวเวลาที่หนูเกิดอาการอย่างเงี้ยทีนี้ในช่วงที่ฮอร์โมนยังไม่เข้าที่เนี่ยนะคะก็อย่าเก็บตัวนะคะอย่านั่งอยู่คนเดียวจับเจ้าแล้วก็อยู่กับความทุกข์ตรงกันข้ามค่ะพยายามพูดคุยกับคนรอบข้างบอกกล่าวให้สามีรับรู้ได้ว่าบางครั้งนะคุณปูอาจจะรู้สึกกังวลแปลกๆฟังดูไม่ค่อยเข้าท่าเลยฟังดูอาจจะน่าขำแต่เราหดหู่ใจเรานั่งร้องไห้อยากให้เขาช่วยให้กำลังใจเราบ้างอยากจะให้เขาดูแลเราในส่วนนั้นส่วนนี้คนใกล้ตัวคือสามีเนี่ยจะช่วยได้ดีมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะ